นี่คือภาพของผู้ชายคนสำคัญที่ใครๆเฝ้าจับตามาตลอด16ปีเรื่องราวเนื้อหาในทุกๆหน้าข่าวที่เริ่มต้นขึ้นมาจากก้าวแรกก้าวนี้เข้ามาในวงการนี่ก็เริ่มประมาณ7ขวบมั้งครับ7ขวบนี่ก็คือว่ามีไปถ่ายโฆษณาคุณแม่เคยทำมอเดลลิ่งเอเจนซี่อยู่แล้วแล้วก็เขาก็เลยเหมือนกับอยากให้เราอยู่ในวงการเขาก็เลยจะส่งรูปส่งโปรไฟล์มาให้หลายๆเอเจนซี่เยอะแล้วก็มีโปรเจกต์ที่เขาให้ทำเรื่องโตแล้วต้องโตครับซึ่งอันนั้นก็เป็นหนังเรื่องแรกที่ผมได้เล่นกลับไปดูก็อายไหมอายนะว่าเราฟันหล่อครับแล้วผมเป็นคนที่ถ้าเล่นอะไรเราก็พยายามจะให้มันเต็มที่เวลาเรายิ้มหัวเราะอย่างเงี้ยเราก็หัวเราะแบบเห็นฟันกรามแต่ว่ามันก็ตรงนี้จะหายหมดเลยมันก็หล่อมากไงแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนอะไรเราก็แค่ถือว่าเราพยายามจะเล่นให้เต็มที่นายหมวกฉันสวยไหมเยี่ยมที่สุดเลยครับดอนแต่นั่นหมวกของเราฮะแกว่าไงนะไอ้หน้าจืดโยกี้ไอ้หน้าจืดพูดอะไรนะมันบอกว่าเป็นหมวกของมันครับดอนแล้วมาอยู่กับฉันได้ไงจริงไหมดูซิว่าใครน้องใหม่ของเรานี่คือดอกของเราดอนเป็นสายอิตาเลียนแปลว่าผู้มีอำนาจนี่คือจุดเริ่มต้นที่นำพาให้เขาได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางสำคัญคือทาง IS เขาเห็นหนังที่เราเล่นไปแล้วก็เห็นว่าเออเขาอยากได้ดูโอเด็กที่กล้าแสดงออกเพราะว่าตอนเด็กวัยเนี้ยที่พูดไทยได้หรือว่าอยู่ในสังคมไทยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกสักเท่าไหร่เขาจะอ่อนเงียบนิดนึงก็เลยความซนของเราเนี่ยมันเหมือนฉายออกมาแล้วก็เขาได้เห็นตอนที่เราแสดงเขาก็เลยบอกเออลองเข้ามาแคสติ้งหน่อยโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงให้เขาได้กลายเป็นคนสำคัญตกใจครับตอนแรกเราก็ตกใจอ่ะเพราะว่าเราก็รู้ครับว่าการเป็นนักร้องนี่เป็นงานที่หนักซึ่งเราก็ยังอายุน้อยแล้วเราเรียนอยู่เนี่ยเราก็รู้ว่าเราต้องขึ้นเวทีเราต้องร้องเพลงเราต้องเต้นเราต้องเอนเตอร์เทนเนอร์ซึ่งเราก็ต้องพูดให้เก่งเราก็เรื่องภาษาตอนนั้นโอ้โหเก่งมากพี่ภาษาเนี่ยคุยกันรู้เรื่องมากเลยฮะก็มีอุปสรรคหลายอย่างอยู่เหมือนกันแต่ว่าทาง IS เขาก็ให้เราอุ่นใจว่าแบบเออเดี๋ยวเราก็มีการฝึกมีการร้องนะมีการเข้าคลาสพูดภาษาไทยบริหารเสียงอะไรเยอะๆซึ่งเราก็โอเคตอนนี้ก็โอเคผมก็เลยตัดสินใจวันนั้นนะวันเดียวนี่คือการตัดสินใจที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเด็กผู้ชายธรรมดาให้กลายเป็นนักร้องซุปเปอร์สตาร์ของวงการที่เพลงของหลุยและจอนนี่สองหนุ่มแรปเตอร์นักร้องคู่หูดูโอที่อายุน้อยที่สุดในวงการได้เผยแพร่ออกไปพวกเขาก็สามารถขึ้นแท่นเป็นนักร้องไอดอลซูเปอร์สตาร์หน้าใหม่ในทันทีที่เราเห็นเนี่ยคือต่อเมื่อเราแต่งตัววิธีการแต่งตัวคือเข็มขัดเนี่ยมันจะลากไปถึงพื้นยาวไปถึงพื้นแบ็กกี้ใส่รองเท้าสลับข้างใส่คอนแทคคนละข้างข้างขวาเป็นสีฟ้าข้างซ้ายเป็นสีเขียวมันเหมือนกับว่าเรานำเทรนด์ไปตอนนั้นนะผมรู้สึกมันแปลกเพราะเราแต่งตัวก็ไม่เก่งไม่เป็นแต่มีคอสตูมมาคอยแต่งตัวให้เราก็แบบนี่อะไรนี่อะไรเราก็เหมือนกับเด็กเพิ่งเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีและก็ประทับใจนอกจากการถูกยกให้เป็นไอดอลเพราะคาแรคเตอร์ที่แตกต่างแล้วความนิยมในเรื่องของเพลงยังเป็นเครื่องการันตีได้ดีเลยว่าแรปเตอร์คือนักร้องขวัญใจของใครทุกๆคนต้องยิ้มสื่อความหมายหวังให้เธอรู้ความในใจเธอรู้อยู่บ้างไหมว่าอยากเจอเธอทุกวันขอคิดถึงเธอนี่เป็นเพลงช้าที่ฮิตเป็นเพลงแรกอัดเป็นเพลงแรกออกเป็นเพลงแรกแล้วก็ดังเป็นเพลงแรกครับเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเพลงเร็วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยตามกันสักเท่าไหร่เขาก็จะเต้นกันเฉยๆแต่ว่าเพลงถ้าเป็นเพลงช้าเนี่ยเขาจะช่วยกันร้องจะช่วยกันอะไรเราก็เลยมีความรู้สึกว่าคิดถึงเธอเนี่ยน่าจะดังที่สุดเพราะว่าเวลาเราไม่ร้องเราโยนมาเนี่ยโยนไมค์ให้เขาร้องเนี่ยเขาร้องได้หมดยืนยันด้วยภาพและเสียงเหล่านี้ที่การันตีความเป็นที่หนึ่งI'm not afraid to die.
จำได้แม่นน่าจะเป็นมาบุงคลอง MBK ครับเราจะนั่งรถตู้หรือว่านั่งรถของตัวเองลงจาก MBK เนี่ย MBK มันหลายชั้นเขาจะชอบวิ่งตามรถคือทุกชั้นเขาก็จะวิ่งอยู่นั่นน่ะเขาก็วิ่งผมเฮ้ยพอเจอข้างล่างก็ได้ไปเจอข้างล่างไปนั่งลิฟต์แล้วลงไปข้างล่างเขาก็แบบจะเหมือนกับจะรอให้รถติดเขาก็เลยจะหยุดแล้วก็ขออะไรเช่นหรือว่าเป็นขอรูปขอถ่ายรูปเพิ่งมารู้สึกตอนนั้นว่าคนเขาชอบเราหรือว่าเขาชอบเพลงของเราก็รู้สึกดีครับ